วันนี้ครับผมอยู่ที่วัดขนอนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเพื่อที่จะมาชื่นชมหนังใหญ่ครับหนังใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นมหรสพขั้นสูงเลยทีเดียวครับครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยครับที่มาเยี่ยมเยียนพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนแห่งนี้ครับตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นเรือนไทยสวยงามมากเลยนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับจัดแสดงหนังใหญ่วัดขนอนซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ตามพระราชดำริของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเวลาที่มาชมไม่ต้องกลัวว่าจะดูไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่ามีทั้งอินโฟเมชันทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและมี AR ด้วยครับลองดูนี่นะผมลองทำดูใช้ AR camera นะครับในการให้จะสแกนดูก็จะเห็นเอฟเฟกต์ต่างๆปรากฏขึ้นนะครับน่าสนใจมากทีเดียวครับหนังใหญ่วัดขนอนอายุกว่า100ปีนะครับจัดสร้างขึ้นโดยอดีตเจ้าอาวาสวัดขนอนคือท่านพระครูสัทธาสุนทรครับชุดแรกที่จัดสร้างคือชุดหนุมานถวายแหวนต่อมาได้สร้างเพิ่มอีก9ชุดปัจจุบันมีตัวหนัง313ตัวครับที่น่าสนใจก็คือมีโมเดลของหนังใหญ่ให้ดูอีกด้วยน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่านะครับออกมาที่บริเวณชานของพิพิธภัณฑ์นะฮะก็ดูสวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปมากเดี๋ยวเราจะเดินไปดูที่ตลาดด่านขนอนกันครับเพราะที่นั่นจะมีการแสดงหนังใหญ่ให้พวกเราได้ชมกันระหว่างทางเดินไปนะครับก็จะมีหลายมุมเลยให้เราได้ถ่ายรูปกันนะฮะนี่เลยเรามาถึงที่บริเวณของตลาดด่านขนอนกันนะครับแต่ว่าการแสดงยังไม่เริ่มเราก็ต้องไปแวะที่ตลาดเล็กๆกันก่อนนะฮะมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งของกินมีของที่ระลึกให้ลองเลือกช็อปกันด้วยระหว่างรอชมหนังใหญ่นะครับเอาละครับดูเหมือนว่าการแสดงใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วเราไปจับจองที่นั่งกันดีกว่าครับมีการวอร์มอัพโดยนักแสดงรุ่นเด็กนะครับเพื่อจะให้เห็นว่าการฝึกหัดนั้นต้องฝึกหัดตั้งแต่เด็กถึงแม้ว่าจะเป็นการแสดงกลางแจ้งนะฮะแต่ก็จัดเต็มทั้งภาพและเสียงนะฮะเรียกว่ามาดูแล้วรู้สึกอิ่มเอมใจเลยทีเดียวถ้ามีโอกาสก็อยากจะชวนให้มาเยี่ยมชมหนังใหญ่วัดขนอนโพธารามเป็นกำลังใจให้กับศิลปินกันครับไม่ไกลจากกรุงเทพเลยชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเราเจอกันครับ